ขำค้นหาที่มาแรงในไทยวันนี้แกงเขียวหวานอะไรถุงละ250พบกับหมี่โม่จั่ว Google Trend อันดับหนึ่งของวันนี้นัทนิสาแล้วเขาเป็นใครล่ะเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูกันกันนะครับโหสวยเลยครับเนี่ยดังจากการเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ด้วยนะเห็นว่าดังมากๆเลยนะครับผมอยู่ในหมู่วงการเดียวกับเขานะฮะโอ้โหยอดซับสไครต์ก็เป็นล้านแล้วนะโดยที่เมื่อก่อนนะครับสาวนัทนิสาเนี่ยเคยประกวดมิสมิโมซาควีนไทยแลนด์2013 13 14 15 16 17 18 19 20เพื่อค้นหาสาวประเภท2อ๋อสาวข้ามเพศเหรอครับที่มีความงามบุคลิกภาพดีและมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคมซึ่งตอนนั้นมีสาวงามที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด14คนโดยจากการประกวดนี้นะครับผมมิสมิโมซาควีนไทยแลนด์2013ก็ได้แก่คุณนัทนิสามณีนี่เองรับเงินรางวัลไป 100,000 แล้วก็เลยผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็บิวตี้บล็อกเกอร์ดังกล่าวนี้นะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับดราม่าแกงถุงล่ะครับผมไอ้เจ้าแกงเขียวหวานที่เขาออกมาขายในราคา250บาทเนี่ยก็ไอดอลเขาก็ขายราคานี้กันนะแล้วทำไมมันเกิดเป็นดราม่าแบบนี้ขึ้นมาล่ะดราม่าที่ว่านี้ก็คือมันเกี่ยวกับการเหยียดชนชั้นเลยนะโอ้แรงเหมือนกันนะที่มันขึ้นอันดับหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นแฮชแท็กของ Twitter นะครับแฮชแท็กนันนิสาและก็แฮชแท็กแกงเขียวหวาน250พุ่งติดเทรนด์อันดับหนึ่งชั่วข้ามคืนกันเลยทีเดียวเรื่องของเรื่องนะครับยูทูบเบอร์และเน็ตไอดอลคนนี้ก็ได้ทำเมนูแกงเขียวหวานปักกลายเป็นปักกลายเลยและโพสต์ขายลงใน Instagram ในราคาถุงละ250บาทและนี่ก็คือแกงเขียวหวานฮิวีราคา250บาทต่อถุงนะครับผมต่อมาชาวเน็ตก็ตั้งข้อสงสัยแล้วก็เริ่มมีการวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องราคาแกง250ว่ามันเหมาะสมไหมรูปร่างหน้าตาก็เหมือนแกงถุงธรรมดาก็ใช่นะยิ่งในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันที่คนเดือดร้อนมากแล้วมาขายราคาแบบนี้ก็ได้มีการชี้แจงนะจากคุณนัทนิสามณีนี้นะครับผมว่าใช้เนื้อปลากรายแท้ ซึ่งมีราคาแพงอยู่แล้วและวัตถุดิบยังดีทุกอย่าง ส่วนการเลือกใส่ถุงก็เพราะว่าเป็นการช่วยโลกร้อนลดขยะแทนที่จะใช้กล่องหรือกระปุกที่มันกลับมาใช้ใหม่ได้ความดราม่าก็เริ่มลุกลามขึ้นนอกจากแกงที่มันแพงแล้วคนชิดตูนเพื่อนของเขานะครับหนึ่งในสมาชิกแก๊งฮิวีเข้ามาโพสแสดงความคิดเห็นหลายๆข้อความเช่นจนก็กินแบบจนไม่ต้องพูดมากก็เขาก็แสดงความคิดเห็นกับบุคคลสาธารณะเนาะเขาไม่ได้ขายคนจนเขาขายคนมีตังก็ใช่แล้วคนจนที่ไหนเขาจะซื้อได้เขาก็แสดงความคิดเห็นนะชาวเน็ตก็มองว่าการแสดงคิดเห็นดังกล่าวเป็นการดูถูกแล้วก็เหยียดผู้อื่นหรือเหยียดคนจนนั่นเองแหละการที่เกิดกระแสดราม่าอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นกระแสที่ทำให้แกงของเขานะครับผมมันเพิ่มมูลค่าให้กับคนที่อยากกินจริงๆนะแกงของเขาอ่ะจะขาย300-350ก็ได้นะถ้าเกิดเขาใช้วัตถุดิบที่ดีต่อให้เขาจะใส่ถุงแบบนั้นรัดหนังยางแดงแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ติดเป็นแบรนด์เพื่อนๆเขาหรือว่าเหล่าบรรดาแฟนคลับของเขานะครับก็พร้อมแล้วก็อยากกินด้วยนะครับผมอันนี้มันเป็นกระแสที่ดีนะครับผมเพื่อนของเขาก็อาจจะพลีชีพแทนปลุกกระแสนี้ขึ้นมานะครับผมเอาจริงๆนะผมก็เริ่มอยากจะลองชิมบ้างแล้วแหละไอ้เรื่องแกงเขียวหวานถุงละ250เนี่ยใช้วัตถุดิบของดีเครื่องเทศเยอะคุณแม่ตื่นตั้งแต่ 4:00 มาตีปลากรายด้วยตัวเองซึ่งปลากรายมันตียากมากจริงๆนะถ้าตีด้วยตัวเองนะแบบใช้มือทำนะไม่ง่ายนะครับและให้ปลากรายชิ้นใหญ่อยากรู้แล้วสิว่าใหญ่แค่ไหนและตอนนี้ก็อยู่ในช่วงกำลังสร้างแบรนด์อาหารซึ่งต่อไปก็จะไม่ได้ปรับลดราคาหรอกส่วนที่ใส่ถุงก็เพราะอยากลดโลกร้อนดังกล่าวเพราะทุกบ้านก็มีภาชนะอยู่แล้วสั่งไปก็เทใส่ถ้วยได้เลยแต่ถ้าหากลูกค้าต้องการถ้วยทางร้านก็จะมีให้นะแต่เขาลดถุงพลาสติกกันนะครับแต่ก็อย่างที่ว่าแหละครับด้วยกระแสดราม่านี้นะครับเอาจริงๆนะส่งมาให้ช่องผมลองชิมดูบ้างแล้วกันนะฮะเผื่อผมจะเอาให้
พี่โอ๊คลองชิมแล้วก็แกะสูตรดูนะครับผมว่าจะอร่อยสมราคาหรือเปล่าก็อยากจะให้เสพข่าวเสพสื่ออย่างมีสตินะครับผมยังไงซะเขาก็เป็นคนอยู่ในกระแสนะครับที่เขาจะได้ไปออกตามสื่อต่างๆแล้วก็แฟนคลับของเขาที่ยังยืนยันที่จะรักเขาด้วยความที่ตัวตนของเขาเป็นเขาอย่างนี้นะครับอ่ะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมการที่เรามาจ้วง Google Trend กันอย่างนี้ทุกๆวันนะครับก็อยากจะให้ทุกๆคนติดตามนะครับดูกันต่อไปนะฮะว่าแต่ละวันแต่ละวันนั้นมีเรื่องอะไรให้เราติดตามให้เราไปเผือกให้เราไปดูให้เราไปวิเคราะห์กันแบบนี้บ้างนะครับผม สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนจริงๆนะสวัสดีครับบ๊ายบาย